สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องข่าวธุรกิจนะคะช่วงเช้าตลาดหุ้นเปิดมาแบบนี้เราจะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันนะคะกำหนดดูทิศทางของตลาดหุ้นไทยหลังจากนี้นะคะซึ่งในช่วงภาคเช้าที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยเปิดทำการซื้อขายอยู่ในแดนลบนะคะเราเปิดตลาดร่วงลงมาแล้ว6จุดในช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะซึ่งทิศทางของตลาดหุ้นหลังจากนี้จะเป็นยังไงปัจจัยภายในประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนรวมไปถึงปัจจัยต่างประเทศจะส่งผลกระทบกับนักลงทุนแต่ละกลุ่มยังไงนะคะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกันกับท่านผู้อำนวยการฝ่ายค้าหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ CIMB คุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็ตลาดหุ้นวันนี้ยังคง เปิดตลาดมาอยู่ในแดนลบแดนลบนะคะค่ะประเมินตลาดหุ้นทิศทางหลังจากนี้น่าจะเป็นยังไงคะหลังจากที่บ้านเรามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะครับก็น่าจะซึมครับค่ะน่าจะซึมแต่ว่าเนื่องจากว่ามีสถาบันในประเทศเนี่ยก็ต้องขอบคุณเขานะครับที่ช่วยทำให้ราคามันกลับมายืนแถวๆนี้ได้นะครับแล้วก็เราก็คงซึมไปสักประมาณเดือน2เดือนแล้วครับค่ะเพราะฉะนั้นที่เราคุยกันไว้จะไป 1,600 ก็ต้องลดลงมาต้องลดลงมาแล้วนะคะตอนนี้เหลือประมาณ 1,500-1,520 นะครับ 1,500-1,520 สำหรับปี 2,559 นี้นะคะแล้วการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยจะทำให้ทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าเป็นอย่างไรคะปีหน้าน่าจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นครับหลังจากพวกเราทำใจกันได้นะครับคนทำงานทำธุรกิจก็เริ่มกลับมาทำงานก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงครับค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการอะไรใช่ครับนะคะใช่ครับค่ะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตมาดูมุมมองทิศทางตลาดหุ้นไทยจากนักวิเคราะห์นะคะได้ครับคุณณัฐวัฒน์กันนิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างคะคือในช่วงนี้เองถ้าเราดูปัจจัยจะให้น้ำหนักปัจจัยต่างประเทศหรือในประเทศอยากจะให้วิเคราะห์ปัจจัยภายในประเทศด้วยนะคะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในแต่ละอุตสาหกรรมค่ะได้ครับก็ตอนนี้เนี่ยถ้าดูปัจจัยนอกภายนอกนะครับโดยรวมๆเนี่ยก็ยังอยู่ในภาพของการบวกนะครับก็จะช่วยพยุงไม่ให้เราเนี่ยลงไปลึกมากนะครับแนวรับที่ดูไว้ตอนนี้ก็เต็มที่เลยก็ได้แค่1,445 1,445เต็มที่เลยคือเต็มที่จากนี้ไปนะครับมันจะซึมอยู่แถวนี้แหละครับข้างบนก็1,500ท้วนเองเลยค่ะ1,500ท้วน1,445ครับคือโอกาสที่เราจะเห็นหุ้นลงแรงๆอีกมาไม่น่ามีหลุด 1,400 ลงไปอีกความเสี่ยงอะไรแบบนั้นยังมีไหมคะณขณะนี้ไม่มีนะครับณขณะนี้ไม่มีเพราะว่าโดยรวมๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยตัวเลขก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแล้วก็ผลประกอบการเนี่ยบางธุรกิจอาจจะมีปัญหาบ้างอย่างเช่นธนาคารประกาศออกมาแล้วตัวเลข NPL มันออกมาไม่ค่อยดีก็จะโดนแรงขายออกมาแต่ว่าบางกลุ่มก็ยังดีอยู่ก็จะสลับไปสลับมาแบบนี้นะครับค่ะอันนี้ผมเอากราฟมาให้สำหรับรายการด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูข้างนอกก่อนนะครับมาดูที่ปัจจัยต่างประเทศกันก่อนที่เราจะมาดูปัจจัยภายในประเทศกันนะคะครับจะเห็นได้ว่าตัวดัชนีต่างประเทศที่เรียกว่าดัชนีดาวโจนส์ของอเมริกานะครับเขายังกังวลเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งดูจากกราฟแล้วเนี่ยคิดว่าคงขึ้นนะครับเดือนธันวาค่ะนะครับเพราะนั้นเขาก็จะอยู่แถวๆนี้เหมือนเราเนี่ยนะครับเราก็จะทรงๆอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย50วันที่เยอรมันก็เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังอยู่ในกรอบที่ขึ้นได้ไม่กว้างมากนะครับแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะครับจะเห็นว่าราคามันยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยก็ถือว่าโอเคแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขนาดเป็นขาขึ้นนะครับเป็นแนวโน้มแกว่งตัวด้านข้างซะเป็นส่วนใหญ่รวมทั้งประเทศจีนด้วยประเทศจีนผมคาดว่าในปีหน้าจะเริ่มฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ถือกองทุนจีนอยู่หรืออยากจะซื้อกองทุนประเทศจีนก็แนะนำเก็บได้นะครับค่ะส่วนที่จาการ์ตาคือที่อินโดนีเซียเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเกณฑ์ดีก็คือยังแกว่งตัวข้างๆไม่ได้เป็นขาลงเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไทยเนื่องจากมีปัจจัยภายในอันสำคัญนะครับก็เลยทำให้ราคามันหลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันลงมาก็อยู่ในแดนที่เรียกว่าแดนไม่เคยแดนขาลงตอนนี้คือตลาดหุ้นไทยทิศทางเป็นขาลงนะคะใช่ครับทิศทางเป็นขาลงอยู่เพียงแต่ว่าเราเชื่อว่าด้วยตัวเลขเศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้นตลาดต่างประเทศที่ไม่ได้มีความผันผวนรุนแรงมากนักดัชนีตลาดหุ้นน่าจะแกว่งตัว
อยู่ในกรอบกรอบบนจะเห็นว่ามันติดอยู่ 1,500 คือเส้นสีข้างบนนะครับส่วนข้างล่างก็คงได้แค่ 1,445 ถึง 1,550 จะแกว่งอยู่นี้ไปอีกประมาณเดือน2เดือนนะครับค่ะนะครับประมาณเดือน2เดือนนะคะครับเดือน2เดือนนะครับแล้วคือดูบรรยากาศในช่วงนี้คือเศรษฐกิจเราอาจจะต้องชะลอไปนิดนึงเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของการไว้ทุกข์ครับโศกเศร้าหน่อยนึงในการโศกเศร้าหลายคนก็ยังไม่มีกระจิตกระจายนะคะที่จะเดินหน้าเร่งเครื่องธุรกิจนะคะในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเองก็อาจจะผลกระทบไหมนะคะในแต่ละอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์ไทยน่าจะเป็นยังไงคะโดยรวมๆผมเชื่อว่าไม่ได้กระทบอะไรมากนะครับไม่ได้กระทบอะไรมากแต่ว่าอาจจะเปิดภาวะซบเซาลงไปนิดนึงนะครับท่องเที่ยวผมเข้าใจว่าพอเข้าฤดูไฮซีซั่นนะครับช่วงใกล้ๆปีใหม่ก็คงจะเริ่มคึกคักนะครับเริ่มคึกคักเพราะว่าต่างประเทศเองก็คงเมืองไทยนี่เป็นเป้าหมายในการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับยังไงก็เข้ามาแล้วชาติในอาเซียนในจีนอะไรพวกนี้ก็เคารพในหลวงอยู่แล้วนะครับค่ะอาจจะเข้ามาร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรมสักการะนะคะถามไว้อะไรก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับภาคการท่องเที่ยวของเราด้วยไม่น่ากระทบซึ่งผมไม่น่าห่วงนะครับไม่น่าห่วงนะคะส่วนภาวะการส่งออกเราก็ค่อยๆฟื้นตัวแต่ว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับค่ะบริโภคภายในประเทศก็อาจจะไม่ดีเหมือนที่หลายคนคิดนะครับค่ะก็โดยรวมๆก็ไม่ได้รุนแรงโดยรวมไม่ได้รุนแรงแต่ที่น่าเป็นห่วงคือกลุ่มการบริโภคภายในประเทศซึ่งผมคิดว่าอาจจะชะลอลงไปนิดนึงอาจจะชะลอลงไปนิดนึงเท่านั้นนะคะนิดเดียวทีนี้พฤติกรรมของนักลงทุนรายสถาบันต่างๆนะคะแต่ละกลุ่มเป็นยังไงบ้างคะกลุ่มของนักลงทุนต่างชาติเริ่มขายหุ้นนะคะเริ่มขายหุ้นในประเทศไทยนักลงทุนสถาบันแล้วก็แนวโน้มหลังจากนี้พฤติกรรมของแต่ละกลุ่มน่าจะเป็นยังไงคะได้ครับเอาทีละกลุ่มนะครับเอานักทุนที่ขายอยู่ช่วงนี้ก่อนนะครับ คือนักทุนต่างประเทศนะครับเราก็มีการเก็บตารางการขายของเขาเราพบว่า เขาขายมาจริงๆเขาขายมาตั้งแต่เหตุการณ์อันนี้บ้างแล้วนะครับเนื่องจากเขาก็อาจจะกังวลมาไม่แน่ใจแล้วก็ตอนนี้เนี่ยการขายลดลงจากตัวเลขที่ผมเก็บอยู่นะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วการขายก็ไม่น่ากังวลเพียงแต่ว่าเขาคงไม่กลับเข้ามาซื้อในช่วงนี้นะครับแปลว่าในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนเนี่ยก่อนที่เขาจะหยุดยาวเนี่ยไม่น่าจะเกิดแอคชั่นอะไรในด้านการซื้อครับส่วนการขายจะหนักหรือเปล่าเนี่ยผมยังตามตัวเลขอยู่แต่ตอนนี้เท่าที่ตามอยู่เนี่ยไม่น่ากลัวค่ะไม่น่ากลัวตัวขายหนักๆเนี่ยก็จะมาจาก K-Bank นะครับซึ่ง K-Bank ก็มีการลดน้ำหนักจากโบรกเกอร์ต่างประเทศซึ่งณเมื่อวานเนี่ย K-Bank ก็แรงขายเริ่มลดลงแล้วค่ะก็นี้เป็นกลุ่มแรกก็คือน่าจะยังไม่ซื้อเพิ่มครับนักลงทุนต่างประเทศนะครับกังวลว่าก็แต่ก็อาจจะไม่ขายเพิ่มใช่ครับนะคะใช่ครับค่ะกลุ่มอื่นๆแล้วโดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนสถาบันค่ะครับส่วนสถาบันในประเทศกองทุนในประเทศเนี่ยณขณะนี้เขาผมเข้าใจว่าเขาคงมีภารกิจที่จะต้องช่วยให้ราคาหุ้นไม่ได้หรือว่ามากนักนะครับเพราะฉะนั้นก็เขาก็คงจะส่งซื้อบ้างขายบ้างในช่วงนี้ค่ะคือเขาอาจจะเป็นกลุ่มที่ช่วยพยุงตลาดหรือเปล่าคะผมก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะครับค่ะว่าเป็นอย่างนั้นก็ตอนนี้ก็ถือว่าเท่าที่เห็นเนี่ยก็คงไม่ได้เข้าไปซื้อเพิ่มแต่ว่าก็จะประคองตลาดไว้เท่านั้นเองส่วนกลุ่มนักลงทุนในระดับรายย่อยทั่วไปล่ะคะคนที่จะต้องมีการปรับตัวยังไงคะสำหรับนักเก็งรายใหญ่ช่วงนี้เงียบนะครับช่วงนี้เงียบมากส่วนรายย่อยบ้านเราเนี่ยเนื่องจากว่า เวลาเรามีหุ้นหลายตัวซึ่งเริ่มราคาลงมานะครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่ตัวเองติดอยู่เนี่ยจะซื้อเฉลี่ยจะเปลี่ยนตัวไปซื้ออีกตัวที่มีแนวโน้มดีกว่าก็ได้ครับก็ทำได้ในช่วง 2-3 เดือนนี้แหละครับค่ะก็เพราะฉะนั้นกำหนดทิศทางตลาดหุ้นไทยหลังจากนี้มองข้างบนประมาณ 1,500 ครับต้นๆไม่เกิน 1,520 ไม่เกิน 1,520 ด้านล่าง 1,400 450นะครับจำง่ายๆ 4,450 นะคะกรอบแค่นี้ครับมองกรอบอยู่ในบริเวณนี้นะคะน่าจะไม่มีแรงขายที่น่าตื่นตระหนกหรือกังวลใจที่จะทำให้ตลาดหุ้นไทยลงแรงแต่ก็อาจจะไม่มีแรงซื้อเข้ามาดันให้ตลาดหุ้นไทยขึ้นแรงในช่วงนี้นะคะควรที่จะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนแบบไหนคะเพราะว่าชีวิตต้องเดินต่อไปข้างหน้านะคะค่ะก็ปรับพอร์ตแล้วก็ปรับพอร์ตได้ในช่วงที่ตลาดแกว่งตัวแคบๆแบบนี้นะครับมันจะมีหุ้นบางตัวที่ลงหุ้นบางตัวจะขึ้นนะครับเพราะนั้นเวลาเราเลือกตัวเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองเป็นนักเก็งกำไรเนี่ยให้เลือกหุ้นที่ทำนิวไฮอยู่ช่วงนี้ถ้าคนที่จะเล่นรอบระยะยาวในหุ้นไหนตกลงมาแรง
ก็สามารถเก็บไปได้ซึ่งผมเชื่อว่าปีหน้าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะครับค่ะแล้วดูแนวโน้มแล้วหุ้นที่น่าจะเป็นเมกะเทรนหรือเป็นกลยุทธ์ที่น่าจะสามารถลงทุนได้นี่น่าจะต้องเป็นกลุ่มไหนคะตอนนี้ที่เราตามอยู่เนี่ยก็จะมีเป็นตัวๆไปนะครับค่ะกลุ่มน้ำมันเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เราคิดว่าราคาน้ำมันเนี่ยถ้าสามารถข้าม52 เหรียญที่ไนเม็กซ์ไปแล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะปลายปีน่าจะเริ่มขึ้นน่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มน้ำมันทั้งกลุ่มเลยนะครับจะพาตลาดหรือจะยันตลาดไว้ไม่ให้ตกรุนแรงนะครับค่ะครับก็กลุ่มน้ำมันนะคะจะรวมทั้งพลังงานพวกถ่านหินด้วยนะครับค่ะซึ่งเราก็ตามอยู่สำหรับโดยเฉพาะหุ้นบ้านปูนะครับค่ะหุ้น IVL หุ้นบ้านปูนี่เป็นตัวอะไรที่เราตามอยู่นะครับค่ะก็ขยับมาดูกันนะคะเป็นแนวโน้มของปัจจัยต่างประเทศก็คือเรื่องของพลังงานของโลกที่เราเห็นระดับราคาน้ำมันในตลาดโลกฟื้นตัวกลับขึ้นมายืนอยู่ที่ระดับ50 เหรียญสหรัฐได้อีก1 ครั้งซึ่งก็น่าจะเป็นผลดีต่อหุ้นในกลุ่มของพลังงานแล้วก็กลุ่มของคอมมูนิตี้ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่น่าจะลงทุนได้ต่อเนื่องหลังจากนี้ไปเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มของพลังงานนะคะวันนี้เราเอากราฟมาให้ดูกันค่ะตัวแรกจะเป็นตัวของ PTTGC นะคะจริงๆตัวที่แรกๆเลยต้องเป็นตัวปตท.แต่ว่าเนื่องจากว่าเขาขึ้นแล้วเขายังไม่ลงมานะครับตอนนี้ขึ้นมาแถว300กับเกือบ350-60ละก็เราก็เลยคิดว่าเรามาเอาตัวที่ยังไม่ค่อยขึ้นอย่าง PTTGC เนี่ยแนวรับอยู่ประมาณสัก60 บาทเนี่ยก็น่าสนใจนะครับส่วนถ้าปตท.สผ.เอ้ยปตท.ลงมาสัก320เงี้ยนะครับ330พวกเนี้ยก็ค่อยเก็บเข้าไปนะครับส่วนตัวที่2นี่ก็เป็นเหมืองบ้านปูนะครับซึ่งตัวนี้มีสตอรี่ซัพพอร์ตหลายเรื่องนะครับรวมทั้งหุ้นตัวใหม่ที่จะเข้าตลาดด้วยนะครับแนวรับนี่ตอนนี้ผมอยากได้ที่ 17.50 นะครับตอนนี้เขาขึ้นมาถึง 18.50 แล้วค่ะถึง19แล้วด้วยซ้ำไปค่ะนะครับก็อย่าไปไล่ราคาเนื่องจากสภาพตลาดโดยรวมไม่ได้เป็นขาขึ้น 100% เพราะนั้นนั่งรอจะดีกว่าค่ะรอดีกว่าแต่ว่าหุ้นเป้าหมายในการเล่นปตท.ปตท.จีซีบ้านปูเนี่ยพวกนี้ครับนี่เป็นเป้าหมายที่ผมวางไว้ว่าน่าจะได้ถึง24-25 บาทนะครับทางเทคนิคนะครับค่ะอีกตัวนึงซึ่งเป็นหุ้นเทิร์นซึ่งจะล้อไปกับตาดอกเบี้ยขาขึ้นในปีหน้านะครับตัวนี้คือ BLA เราให้เก็บสะสมมาระยะหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้ก็จะแข็งแรงถ้าเห็นแถวๆประมาณสัก48 บาทก็ซื้อได้ครับค่ะก็ยังคงย้ำว่าไม่ไล่ราคานะคะให้ซื้อที่4ช่วงจังหวะของการย่อนะคะครับส่วนจะมีหุ้นบางตัวครับที่โดนทุบลงมาในช่วงนี้ก็สามารถเข้าไปเก็บเพื่อการถือระยะกลางๆได้นะครับเช่นซื้อเดือนนี้ไปขายสักควอเตอร์หนึ่งปีหน้าก็ได้นะครับก็มีเคแบงค์ธนาคารกสิกรไทยนะคะไอแบงค์มี IVL ค่ะซึ่ง IVL เนี่ยทาง CIMB ก็ให้เป้าหมายราคาทางฟันเดเมนทัลไว้ที่50 บาทนะครับ50 บาทซึ่งเขาก็เรคคอมเมนต์ตัวนี้มาสัก 2-3 เดือนแล้วนะครับราคาก็ไหลลงมาถึงจุดที่เราคิดว่าเอ๊ะน่าจะเข้าไปเก็บได้แล้วใครที่เก็บไปแล้วก็ไปซื้อเฉลี่ยตรงประมาณสักใต้28 บาทลงไปค่ะนี่ครับส่วนบำรุงราษฎร์ก็เป็นอีกตัวนึงซึ่งผมคิดว่าสามารถเก็บระยะยาวได้นะครับแนวรับตอนนี้เลื่อนมาอยู่แถวประมาณ169 บาทนะครับเริ่มฟื้นตัวจากขาลงแล้วเหรอคะครับเริ่มฟื้นตัวจากขาลงแล้วครับไม่มีนิวโลรอบที่แล้วลงไปก็ไม่มีนิวโลแล้วเริ่มฟื้นตัวคล้ายๆ BLA เมื่อประมาณสัก 3-4 เดือนที่แล้วก็ซื้อแล้วถือนิดนึงนะครับสำหรับตัวพวกนี้แล้วก็เวลาคนที่ชอบเล่นหุ้นขนาดเล็กนะครับให้ดูหุ้นที่มีโครงสร้างเป็นขาขึ้นเหมือน SPRC แบบนี้ครับแนวรับอยู่ตรง12-13 บาทนะครับแนว Stop Loss อยู่12.50 บาทครับค่ะเวลาเล่นหุ้นเล็กๆก็มี Stop Loss ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นการเทรดดิ้งครับผมเรียบร้อยแล้วครับนะคะก็เป็นกลยุทธ์นะคะสำหรับทิศทางของตลาดหุ้นไทยนะคะในช่วงหลังจากนี้ยังคงมองแนวโน้มเป็นขาลงปัจจัยที่มากระทบกับตลาดภายในประเทศตอนนี้เราคิดว่ารับรู้ข่าวกันไปแล้วนะคะส่วนปัจจัยต่างประเทศที่เราต้องจับตาเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยแล้วคะคงจะขึ้นครับค่ะคงจะขึ้นดูจากกราฟนะครับแล้วจะมีผลต่อฟันโฟยังไงคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตามค่ะซึ่งณขณะนี้เนี่ยแรงขายที่เข้ามายังไม่รุนแรงเท่าไหร่ผมก็เลยยังคิดว่ายังไม่น่ากลัวนะคะก็แต่ก็ต้องตามยังไงคิดว่าปลายปีนี้น่าจะขึ้นดอกเบี้ยการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกานะคะจะมีผลไหมคะในทิศทาง
ซีเนริโอแบบไหนบ้างจะมีผลเฉพาะที่ไม่ใช่ฮิลลารีนะครับค่ะก็คือมีผลในเชิงลบถ้าเกิดว่าไม่ใช่ฮิลลารีคลินตันมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฮิลลารีมาก็ถือว่าเป็นปกติหรืออาจจะมีเชิงบวกก็ต้องตามดูค่ะถูกต้องครับนะคะมีคำแนะนำอะไรทิ้งท้ายให้กับนักลงทุนในช่วงนี้บ้างคะเวลาที่ตลาดตกแรงๆก็อย่ากังวลนะครับพยายามหากลยุทธ์จะเปลี่ยนตัวไปเอาตัวที่ไม่ดีออกเอาตัวดีๆเข้าไปน่าจะเป็นเรื่องดีครับสำหรับตลาดเดือน2เดือนนี้นะครับค่ะแล้วย้ำทิศทางตลาดหุ้นไทยในเดือนนี้ด้วยค่ะเดือนนี้จะเป็นแนวโน้มแกว่งตัวกรอบแคบๆนะครับ1450ถึง1500เป็นกรอบอยู่นะครับค่ะแล้วก็โอกาสที่จะทะลุข้างบนข้างล่างเนี่ยยังไม่มีครับค่ะนี่ค่ะเป็นการกำหนดทิศทางของตลาดหุ้นไทยในเดือนนี้นะคะพร้อมกับให้นักลงทุนนั้นปรับเนื้อปรับตัวกันค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการฝ่ายค้าหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ CIMB นะคะคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามห้องข่าวธุรกิจกันต่อค่ะ